Hi, welcome to Pig's Kitchen. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Pig's Kitchen นะคะวันนี้เราจะมาทำผัดซีอิ๊วใส่ไก่แบบง่ายๆกันค่ะ Today's recipe is another quick and delicious dish. Thai stir-fry white rice noodles with chicken. Or in Thai, it's called Pad Si Eu. I love this type of rice noodles because it's chewy and goes well with so many dishes.ผัดซีอิ๊วของเราเป็นแบบไกลบ้านนะคะพอดีช่วงนี้ผักคะน้าหายากมากๆเลยค่ะเราก็เลยใช้บรอกโคลีกับแครอทแทนนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะ Let's take a look at the ingredients This is white rice noodles. Come as big sheets. This is 2 pounds. I am going to use just half of it for this recipe. เส้นใหญ่ที่ร้านเอเชียแถวบ้านเราจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแพ็คนี้ก็ประมาณ1 กิโลค่ะเราจะใช้แค่ครึ่งเดียวนะคะ I am going to cut into 4 pieces and put in a microwave just to soften it up.เราจะหั่นแบ่งออกเป็น4 ส่วนนะคะแล้วจะเอาเข้าไมโครเวฟให้พออุ่นค่ะเขาจะได้แกะออกง่ายๆค่ะ In the meantime, I will mix the seasonings together. ระหว่างรอนะคะเราก็เอาเครื่องปรุงทุกอย่างมาผสมให้เข้ากันค่ะเวลาผัดจะได้สะดวกค่ะNow that the noodles have softened and cooled down, I am going to peel it gently. พอเส้นของเรานิ่มดีแล้วนะคะเราปล่อยไว้ให้เย็นค่ะแล้วแกะออกจากกันอย่างเบามือนะคะ Here is black soy sauce. I will mix in noodles gently and evenly. ขั้นตอนต่อไปก็เอาซีอิ๊วดำนะคะมาคลุกเคล้าให้ทั่วเส้นเลยค่ะทำอย่างเบามือนะคะ Black soy sauce is slightly sweet and gives a nice color to the noodles. ปริมาณก็ใส่ตามใจชอบนะคะใครชอบเข้มมากเข้มน้อยจัดเลยค่ะเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะ When done, set it aside.In large pan, turn on high heat, add oil. ตั้งกระทะนะคะเปิดไฟแรงใส่น้ำมันลงไปค่ะพอน้ำมันร้อนใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะ Add garlic. Stir until you can smell aroma from garlic. ผัดจนกระเทียมหอมเลยนะคะ Add choice of meat you like. I am using chicken breast.แล้วใส่เนื้อสัตว์ลงไปผัดเลยค่ะวันนี้เราใช้อกไก่นะคะ You can marinate the chicken breast before use if you like ถ้าหมักเนื้อก่อนนำมาผัดก็จะอร่อยมากขึ้นนะคะแต่พอดีวันนี้เรารีบค่ะเราก็เลยไม่ได้หมักค่ะพอไก่เริ่มสุกนะคะใส่ไข่ลงไปเลยค่ะ When chicken is cooked halfway through add eggs เราจะรอให้ไข่ขาวเขาเซตตัวนิดหน่อยนะคะแล้วยีไข่แดงค่ะWait until egg whites are settled. Break the yolks. Stir until chicken and eggs are cooked. ผัดจนไก่กับไข่สุกดีเลยนะคะแล้วใส่ผักลงไปค่ะ Add vegetables. In this dish, I am supposed to use Chinese broccoli, but I don't have it, so I will use broccoli and carrots instead.ผัดสักนิดนึงนะคะให้ผักเขาพอเริ่มสุกค่ะ Stir until the vegetables are softened a little bit. My family loves extra vegetables. That's why I put a lot. ครอบครัวเราชอบทานผักเยอะๆค่ะเราถึงใส่เยอะนะคะเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องใส่เยอะเหมือนเราก็ได้นะคะ Add noodles. แล้วใส่เส้นลงไปเลยค่ะ And the seasoning that I prepared earlier.แล้วก็ใส่เครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้ก่อนหน้านี้ลงไปค่ะอย่าลืมคนก่อนด้วยนะคะ Stir it gently for about a minute or so แล้วก็ผัดให้เข้ากันอย่างเบามือนะคะ D
this type of noodles cook easily, and I like my vegetables cooked but still crunchy, so it won't take long. เส้นใหญ่เขาสุกง่ายมากเลยค่ะแล้วเราชอบทานผักแบบว่าสุกแต่ว่ายังกรอบอยู่ค่ะเราก็เลยผัดไม่นานนะคะAnd it's done เสร็จแล้วค่ะผัดซีอิ๊วเป็นอาหารจานเดียวที่เราชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำง่ายแล้วก็รสชาติถูกปากมากเลยค่ะ This is a very quick dish perfect for lunch or dinner I like to pair with a slice of lime and roasted Thai chili flakesเราชอบบีบมะนาวนิดหน่อยแล้วก็พริกป่นค่ะ Chewy and flavorful noodles with crunchy vegetables. It is so good. I hope you will give this recipe a try and please leave me a comment below. And don't forget to click like and subscribe to my channel. Thank you so much for watching. I hope you have a great day. Bye-bye. ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ